สวิงนะแต่ในถือว่าเป็นการสวิงที่ดีก็คือว่าสุดท้ายก็กลับมาปิดลบนิดเดียวเองเฉียดเฉียดจะบวกนะครับก็เราหุ้นแต่ละตัวแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่นับเจ้าพ่อสิริแล้วเนี่ยก็ซึ่งไปแอบซื้อหุ้นไม่ใช่แอบซื้อแล้วหุ้นนะครับประกาศซื้อหุ้นในตัว FPG ก็คือไอ้ตัวอะไรนะก็คือซิลิโคเดิมนั่นแหละนะฮะก็ดีตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วตัวอื่นที่คิดว่าแล้วมาช่วยตลาดด้วยเนี่ยก็คือเดลต้าดูเหมือนตอนเช้าจะลบนะดูเหมือนตอนเช้าจะลบคาราบาวนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเดลต้าคาราบาวมีช่วยเซตไว้ตั้ง4จุดไงนะครับแล้ว SCGP ด้วยทั้งหมด3ตัวเนี่ยช่วยเซตอยู่5จุดนะครับก็ถือว่าเป็นมาร์คขาว3ตัวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าแต่ละตัวก็มีดีคนละเรื่องกันดีแต่ละคนละแนวฮะคาราบาวก็เป็นเพราะว่าผมคิดว่าราคาลงมาลึกด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง SCGP นี่ก็เกี่ยวโยงกับเรื่อง MSCI ด้วยนะครับที่เมื่อเช้าได้คุยกันไปอื่นๆก็โดยรวมถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อย่างน้อยตลาดหุ้นก็ไม่ได้ซุดตัวลงอย่างที่หลายคนคาดกันนะครับก็ถือว่าดีแล้วตัวแปรต่างประเทศเองจริงๆตอนแรกเมื่อกี้ก่อนไปเข้ารายการเนี่ยก็แอบไปดูตัวต่างประเทศว่าเอ้ยเราดีอย่างนี้เนี่ยเราดีขึ้นมาจากลบเยอะๆเนี่ยขึ้นมาเกือบจะเฉียดบวกเนี่ยเพราะว่าต่างประเทศหรือเปล่าก็เอเชียก็ไม่ได้บวกอะไรกันทุกตลาดนะครับไต้หวันยังลงเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้คนเองที่ขายหุ้นสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มทยอยกลับเข้าซื้อหุ้นนะครับที่มันลงไปลึกๆนั่นนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ส่งงบมาสุดท้ายด้วยหลายๆตัวเปิดงบมาแล้วไม่ได้ขี้เลยอย่างที่คนคิดนั้นก็ดีตัวกลับได้ครับก็ตามหุ้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่อุ๊ดคะก็ตอนนี้ใช่ฮะเราเน้นหุ้นตัวใหญ่อยู่ตอนนี้เราก็ยังไปตัวใหญ่กันแหละนะครับเพราะว่าดูเหมือนกันจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าเราแต่เชี่ยวชาญนะถ้าเกิดถนัดตัวเล็กก็ยังไปตัวเล็กอย่าง XO เนี่ยเมื่อเช้าก็ KTBSC ออกผลวิเคราะห์ก็รู้สึกราคาหุ้นก็จะขึ้นได้เยอะเหมือนกัน XO เหรอมีประเด็นอะไรใช่ไหมฮะ XO รู้สึกจะเป็นเรื่องผลประกอบการนะนะครับจะเป็นเรื่องผลประกอบการก็มีการรายงานกำไรนะครับแล้วก็ตัวแต่มาที่1เนี่ยกำไรมาตั้ง100นึงเนี่ย เยอะนะถือว่าเยอะของเขานะ XO กำไรดีนะก็เลยทำให้นี่แหละบางทีหุ้นบางตัวมันกำไรมันเกินคาดหรือมันดีแบบเด่นเป็นพิเศษเนี่ยก็ดีเหมือนกันก็ทำให้หุ้นราคาหุ้นขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ XO เนี่ยมีกำไรเออใช่เกิดแล้วดูทำเฟรมมันทำเฟรมวีคสิใช่หมายถึงกำไรก็ด้วยนะกำไรก็ด้วยนะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าหายด้วยเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นก็สมควรนะก็สมควรคุณตัวนี้ก็ดีหรือเปล่าซอสอะไรซอสพริกไงซอสพริกหัวใจแหละพี่อุ๊ดเขาเรียกว่าผมเพกเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมชอบเรียกซอสพริกจริงๆมันเป็นซอสอะไรของซอสของที่ขายในยุโรปอ่ะผมนี่ชื่อเขาไม่ถูกแล้วบ้านเรามีขายไหมจะได้ไปหาซื้อมีขายไหมไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะนะครับแต่ว่ารายได้หลักของเขามาจากตัวยุโรปโอ้ผมไปนั่งคุยกับมาตั้งผมไม่ได้ดูเขามาตั้งประมาณสักหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ตอนนั้นก็สร้างโรงงานของเขาไม่มีอะไรจะซื้อน้ำตาลซื้อพริกซื้ออะไรผสมกันแล้วก็ส่งขายมังนอกแล้วขึ้นต่อไหมเนี่ยถ้ามาออทดูรูปดูรูปทรงตัวนี้นะผมว่ามีโอกาสนะถ้ากำไรขนาดแตะขนาดร้อยล้านเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันคอนเฟิร์มในสิ่งที่เขาเคยพูดไงว่าผมบอกการเขาจะดีใช่ว่าทำได้จริงคือหุ้นแบบนี้แหละหุ้นที่เคยคุยว่าดีเนี่ยแล้วมาทำได้จริงอ่ะคือคนจะรู้สึกมั่นใจอ่ะนะครับก็มั่นใจก็วัดกันดูนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าส่วนตลาดแล้วก็อยู่ในตลาด MI แล้วก็วันนี้เนี่ยมีผลกับตัว MI นี่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียว XO นะครับเห็นลากมา2.40 บาทเลยนะโอ้ไม่เจ้าใช่ฮะถือว่าเยอะทีเดียวนะครับก็บวกได้ใช้ได้ตกทั้งกระดานก็มีหุ้นซิลลิ่งมั่งหุ้นบวกมั่งโอ้โหนี่มาได้เรื่องงบมาได้เรื่องจุดเทียนเอาตัวไหนกันดีได้ถูกตัวคันเนี้ยยากนะผมว่านั่งดูกันตอนเช้าเนี่ยคือพูดง่ายคนที่จะรู้ว่ามันจะขึ้นตอนในอย่างเช้าวันจันทร์นี่ผมเองผมนั่งมึนว่ามันจะเป็นตัวไหนผมก็เลยต้องเกาะตัวใหญ่ไว้ก่อนไงตัวที่ชัวร์ที่ชัวร์ไว้ก่อน SCGP KC มันชัวร์ไว้ก่อนไงส่วนตัวเล็กๆเนี่ยผมอยากให้ตลาดมันเทไปก่อนอย่างวันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้เองเนี่ยหรือวันต่อไปนะผมว่าน่าค่อยๆกลับมาดูเขาดีกว่านะครับก็แต่ถือว่าตลาดหุ้นก็ดีนะผมถือว่าระดับนี้ก็ถือว่าดีแล้วคนที่เคยห่วงกังวลตลาดเองนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องลดความกังวลของตลาดลงบ้างในเวลานี้นะครับแล้วเล่นเดลต้าดีไหม
เดลต้านี่เล่นได้ฮะเล่นคือเดลต้าตอนแรกคิดว่ามองจุดแรก480 490โอ้โหทะลุ500ไปเลยนะครับเพราะเดลต้าอย่างน้อยก็ผมว่าเขาตอนนี้หุ้นตลาดก็ยังใช้ในการคำนวณดัชนีเซ็ต50เซ็ต100อยู่ต่อไปนะครับเล่นได้ฮะตัวนี้เล่นได้แต่ว่าขอให้มีการตั้งเทลลิ่งสต็อกไว้ตลอดนะเพราะว่าราคาหุ้นเดลต้าเองนั้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบวกๆลบๆนะครับไปซื้อวันลบสิจะดีกว่าวันลบเนาะวันที่ลบมาใช่ซื้อวันลบแล้วขายวันบวกจะดีกว่าครับแล้วจะรู้ได้ไงวันไหนลบวันไหนบวกอ่ะก็วันที่เขาลบไงลบมันก็วันที่เขาแดงๆนั่นแหละก็ซื้อวันที่ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะที่ซื้อวันที่เขียวนะโอ้ยมันดีนะถ้าจิ้มถูกตัวก็มันสิพี่แต่ถ้าจิ้มไม่ถูกตัวหลับโอ้ใช่หุ้นมัน600 500บาทโอ้ทีเดียวก็สลบอ่ะนะครับโดนไปทีเดียวสลบเหมือนกับหุ้นปูนอ่ะโอ้หุ้นปูนวันนี้ก็โดนฮะโดนแรงขายโดนที่เมื่อเช้าคำถามมาแล้วหุ้นปูนเนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะถ้าหลุด500นี่ถือว่าไม่ดีแหละนะครับก็ชั่วลงมาเลยนะครับ450ใช่โอ้ลงแรงมากนะ50บาท20นั้นเนี่ยลงมาเยอะเหมือนกันนะลงมาเยอะเหมือนกันนะครับ460มาเหลือ446นะครับเยอะเหมือนกันถือว่าบางตัวก็ถือว่าวันนี้ก็สร้างความผิดหวังให้ตลาดแต่ว่าที่เห็นบางตัวจะเห็นว่าถ้าเกิดไม่ได้มีตัวช่วยเลยอย่างปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเพราะว่าเขาออกงบไปตั้งนานแล้วเราก็ดูเหมือนตัวเองเขาไปค้างอยู่บนฟ้าไอ้พวกนี้แหละหุ้นพวกนี้บางทีผมก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าถ้ามันไม่มีอะไรมาช่วยนะเดี๋ยวจะถูกเทคโปรฟิตนะระวังเหมือนกันการบินไทยค่ะการบินไทยวันนี้มันเทวันสุดท้ายนี่พี่ซิลลิงอ่ะใช่ไหมมาเทวันสุดท้ายนะคนพรุ่งนี้โดนซัสเปนเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าวันนี้สุดท้ายแล้วแล้วก็จะซัสเปนเนี่ยผมกลัวผิดน่าจะใช่แหละเพราะว่าผมจำได้ว่าผมแนะนำเตือนลูกค้าอยู่เหมือนกันคือนะวันนี้สุดท้าย17ใช่ฮะคือตัวนี้แหละคือคนเนี่ยจะมีการเบสว่าออกมาแล้วเนี่ยขี่เด้งก็มีคนก็เก็บเข้าไปนั่นแหละผมว่าบางคนก็มองว่าแบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มีคนลุ้นกันเยอะนะครับมีคนไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรไปกองไว้400กว่าล้านเนาะใช่ๆไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าไม่ผิดการบินไทยเยอะใช่ๆเปิดออกมาเนี่ยบางทีส่วนใหญ่แล้วหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ถึงขั้นล้มละลายนะแค่เพิ่มทุนแค่ไปเนี่ยกลับมาบางทีวันแรกอาจจะดีเลยนะ3บาทเนาะหลายเด้งอะไรอย่างเงี้ยเรามีเงินล้านหนึ่งทิ้งไป3ล้านล้านหุ้นเนาะใช่ๆคิดอย่างนั้นจะกลับมา6บาทได้ไม่ได้3ล้านเป็น6ล้านมีวิธีคิดอย่างนั้นเยอะแล้วกลับมาบางส่วนใหญ่แล้วดีกินเหลือใช้ขนาดนั้นนะมันเป็นวิธีหากินค่ะอย่างผมเห็นน่ะหุ้นสยามเจนเนี่ย SGM อ่ะกลับมาก็รู้สึกว่าจะดีนะค่ะไปโดน SP ซะยาวเลยกลับมาก็จะดีหลายๆตัวก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับชีวิตเลือกได้แล้วแต่เราเลือกเนาะใช่ครับเลือกแบบนี้เลือกแบบไหนแต่เลือกแล้วได้กำไรก็เลือกได้ดีเนาะใช่ฮะก็เลือกให้ตัวให้ถูกเท่านั้นบางคนก็เป็นสไตล์ของเขาเหมือนกันนะครับครับได้ค่ะก็ขอให้โชคดีมีกำไรนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะขอบคุณค่ะพี่อู๊ดโอเคครับสวัสดีครับก็เราอยู่ด้วยกันนะฮะสิ่งเดียวที่เราต้องพูดต้องบอกกันเสมอๆก็คือขอให้นักทุนมีกำไรนะคะค่ะอย่าลืมนะคะพี่ม่อนฝากไว้สำหรับฟันเฟสติวัลอยู่จังหวัดต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพโซนไหนก็ดูรายการพี่ม่อนได้เต็มวันหรือว่าร่วมสัมมนากับพี่ม่อนได้นะคะสำหรับฟันเฟสติวัลเป็นออนไลน์